เมื่อวานนี้เขาก็เป็นช่วงเวลาไม่ใช่เมื่อวานหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่แกนนำเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกระบวนการยุติธรรมเนาะขึ้นส่งขึ้นสารอะไรกันไปเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วโตโต้ปียรัตจงเทพมีนัดจะต้องเดินทางไปฟังคําสั่งฟ้องตามหมายนัดของอัยการนะคะในคดีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทมาถสถาบันพประมากักริย์มาตรา112ปรากฏว่าโตโต้ไปไม่ทันค่ะ ตโตท้องเสียท้องเสียกระทันหันท้องเสียกระทันหันประมาณว่าเนี่ยเราออกเดินทางมาแล้วนะแต่พอเราถึงที่แยกลาดพร้าวตัดถนนรัชดาท้องเสียกระทันหันหน้าซีดหน้ามืดหน้ามืดตาม,มัวไปไม่ทันนะคะทีมงานก็เลยต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะไปได้ตามที่ ไปฟังคำสั่งที่ศาลได้นะคะโดยทางคุณประยุทธ์เพชรคุณรองอัยการรองโฆษกสำนสักงานอัยการสูงสุดบอกว่าด้านทนายความของนายโตโต้ก็ได้ติดต่อขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องโดยอ้างว่าปิยรัฐป่วยนะคะโดยพนักง,งานอัยการก็แจ้งกลับไปว่าจะต้องมีการยื่นคำร้องเป็นกิจจลักษณะพร้อมกับไปรับรองแพทย์ด้วยว่าคุณป่วยจริงโดยต้องดำเนินการภายใน16บหนาฬิกาของเมื่อวานนี้ซึ่งนะากว่ามีการยื่นคำร้องพนักงานอัยการอ่านให้ดุลพินิษ์ในการเลื่อนนัดฟังคำสั่งได้ แต่หากไม่มีการยื่นร้องเป็นแค่การกล่าวอ้างลอยๆเนี่ยถือว่าเป็นการประวิงคดีและไม่มีเหตุผลสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหากไม่มีการยื่นคำร้องหรือว่าเดินทางมาฟังคำสั่งภายในเมื่อวานนี้อาจมีการแจ้งพนักง,งานสอบสวนให้ออกหมายจับนายโตโตต่อไป